ราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนของเราเนี่ยทำอาหารอร่อยที่สุดใช่แล้วครับเราเลยขอนะครับมาบุกครัวของเพื่อนคนนี้ของเรานะครับนั่นก็คือทอยนั่นเองครับทอยปะถมพงใช่เป็นเพื่อนกันมานานนะครับชื่อจริงเขายังลืมเลยใช่ครับเดี๋ยวเราไปเข้าบ้านเขากันนะครับแล้วไปดูว่ารสมือแม่ของทอยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปทอยอยากเข้าบ้านอยากกินอาหารรสมือแม่แล้วว่ะรสมือแม่เย้สวัสดีครับสวัสดีครับรู้ไหมอยู่ในรายการอะไรรายการอะไรอ่ะรายการใหม่ของเราสองคนครับชื่อว่ารสมือแม่ครับผมโอ้โห EP แรกนะครับเราจะพาทุกคนนะครับไปพบกับคนที่พวกเราสองคนเนี่ยสนิทกันมากใช่แล้วครับเราเนี่ยมีกิจกรรมทำร่วมกันบ่อยครั้งอยู่ครับเช่นไปกินข้าวด้วยกันไปลอยกระทงด้วยกันก็เคยนะเคยไปลอยกระทงด้วยกันด้วยเหรอใช่แต่เขาก็เคยไปลอยกระทงกับผมเหมือนกันอ้าจ้าโอเคครับนั่นก็คือทอยนะครับแล้วก็เนี่ยทอยเนี่ยเป็นแก๊งกทม.กันด้วยก็มีกันมุกทอยใช่นะครับเราอาจจะเคยเห็นแม่ของทอยเนี่ยบ่อยแล้วนะครับแต่เรายังไม่เคยเห็นฝีมือของแม่จิ๋วของทอยนะครับว่าเฮ้ยรสมือแม่ทอยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะไปชิมกันเจอทอยครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่จำได้ปะโอ้ก็กันรู้จักกับผู้จัดการของทอยตอนนั้นแล้วก็เลยรู้จักกับทอยแล้วก็ไปไหนก็เลยไปด้วยกันตลอดแต่ว่าผมเนี่ยถ่ายซีรีส์กับทอยเรื่องสาวออฟฟิศ 2,000 ปีไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะจ๊ะหอนี้ชนีแจ่มก็ดูย้อนหลังได้เดี๋ยววันนี้เนี่ย EP แรกของเรานะครับเลิกงามยามดีนะครับผมเราเนี่ยไม่ได้ไปมือเปล่าเราก็เลยนำแบรนด์รังนกแท้นะครับไปฝากแม่จิ๋วของทอยดีกว่าครับเต้น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 แบรนด์รังนกแท้นะครับต้องอยู่เฉยๆนะครับนี่ครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคนี่นะครับเดี๋ยวเรานำไปฝากแม่ของทอยกันดีกว่าไปเดินทางรังนกแท้เดี๋ยวเราไปเข้าบ้านเขากันนะครับแล้วไปดูว่ารสมือแม่ของทอยเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนไปครับมาปีเรียกก็ได้มาปีทอยไปเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยรสที่น่าสนใจมากเลยอยู่กันกี่คนเนี่ยบ้านเนี่ยชอบโชว์จริงๆแล้วพอรู้ว่ามีรายการเราก็เลยเอาของมาตั้งให้หมดเอาเหรอใช่เรามาบุกบ้านเราอยากมากินข้าวฝีมือแม่ได้เลยครับปกติแม่ทำอาหารบ่อยไหมก็ช่วงหลังๆไม่ค่อยบ่อยเพราะผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเอ๊ะสนจังเลยน้องชอบชอบหอยหอยกลับมาอุ้ยขอโทษครับกดปิดจะปิดไฟจะปิดไฟรถนี้มายังไงครับไม่ก็คือเห็นคนเขาลงรูปแล้วแบบมีแบบมันตอนนั้นเพิ่งซื้อหมามาใหม่ๆเราก็เลยคิดว่าถ้าแบบได้มาเอาหมามาซ้อนอะไรเงี้ยก็คงจะดีพาไปไหนก็วนในหมู่บ้านนี่แหละแต่ว่าจะยอมนั่งแค่ตัวเดียวก็คือเบคอนใช่เพราะว่าไข่ดาวมันจะแบบขี้ตกใจมันจะไม่ค่อยอยากนั่งแต่เบคอนมันเพลินแล้วนั่งนั่งได้ปะเนี่ยหักได้นั่งได้ถามเพื่อความสุขเท่าไข่ดาวเลยแบบมีความสุขเท่าไข่ดาวหรือเปล่าปกติเนี่ยทอยเนี่ยกินอาหารรสมือแม่บ่อยมั้ยคือช่วงนี้ไม่ค่อยได้กินเพราะว่าด้วยความที่เราก็ไปอาศัยกองไงแต่ว่ามันจะมีสมัยก่อนที่แบบว่าเราแม่ก็ทำให้เกือบทุกวันแม่จะชอบทำเมนูง่ายๆแกงจืดฟักผัดมะระแกงป่าต้มจืดอะไรประมาณนี้อร่อยไหมอร่อยดีอร่อยอยู่แล้วอ่ะวันนี้เนี่ยมาบ้านทอยทั้งทีเราก็เลยนำแบรนด์รังนกแท้นี่เลยจ้ะแบรนด์รังนกแท้เดี๋ยวนำเข้าไปให้แม่เลยนี่ไหนๆก็มาแล้วก็เข้าไปในบ้านก่อนไหมไปหาแม่ไปอะไรอย่างงี้ด้วยโอเคได้เลยครับตะปี้ฝั่งนี้โอเคโอเคโอเคโอ้โหให้แม่ถอยหลังแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยครับแม่เชิญนั่งเลยครับเชิญแม่เนาะได้เชิญแม่เนาะมีบ้านแม่เชิญแม่ทำไมไม่แก้แม่แม่ว่าใน3คนนี้เนี่ยออฟทอยกันแม้ว่าใครเล่นซีรีส์ดีสุดทอยครับทอยครับเออเนี่ยมีแฝงไหมไม่มีไม่มีฉันมาทำอะไรที่นี่แม่
ครับครับแม่รู้จักพวกผม2คนไหมครับรู้จักค่ะแต่ไม่เคยดูซีรีส์นะดูอะไรครับเพราะว่าโทรทัศน์ที่บ้านอะรับได้แต่ตอนถอยฉายแค ทอยปุ๊บเปิดได้ปะใช่นี่ซื้อทีวีจากไหนเนี่ยรู้แต่ว่าป๊อปปี้เบบี้เห็นไหมเขาก็รู้ลึกอยู่นะใช่ใช่ใช่โอเคนี่ที่สิ่งที่แม่เตรียมมายืนซ้อมอยู่ตั้งนานทำไมเขาไม่ทำเห็นทอยบอกว่าตอนทอยเขาอยากกินอะไรเนี่ยเขาจะส่ง YouTube ให้แม่ดูแล้วแม่ดูปุ๊บก็สามารถทำได้ปรับเลยที่บ้านเนี่ยจะเป็นคนกินอาหารแบบพื้นต้มจืดแกงจืดอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาเราอยากกินเมนูอะไรแปลกๆเนี่ยเราก็จะต้องส่งลิงก์ให้แม่ดูแล้วคือแม่ก็สามารถแบบทำให้กินได้เลยอะไรเงี้ยเมนูที่แปลกที่สุดที่ทอยเคยส่งให้แม่มันก็ไม่ได้ถึงกับแปลกแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากเพราะฝีมือเราดีอยู่นะโอ้จบมาเลยชอบอ่ะบ้าอย่างเมนูล่าสุดมันจะเป็นแกงป่ากระดูกอ่อนแล้วไม่วันนั้นเรานึกถึงอยากกินแกงป่ากระดูกอ่อนคือเป็นคนชอบดูพวกแบบรีวิวอาหารคนทำอาหารแล้วเราก็แบบดูตอนกลางคืนเราก็รู้สึกว่าอยากกินว่ะก็เลยส่งให้แม่กะส่งให้ดูเฉยๆส่งให้แม่ตีสามซื้อแม่พรุ่งนี้อยากกินพูดเล่นๆเฉยๆอะไรอย่างงี้เราไม่คิดว่าแม่จะทำจริงไงพอตื่นเช้ามาแม่ก็ทำให้กินไม่บอกว่าเล่นฉันแจ้งตื่นแต่ตีห้าซื้อของก่อนที่จะไปทำอาหารนะครับทอยก็มีตัวเลือกให้ช่วยดูแลสุขภาพแม่รังนกแท้นี่เลยคุณแม่จะได้อยู่กับทอยไปนานๆครับขอบคุณค่ะที่วันนี้ทอยเอาแบรนด์รังนกแท้มาให้แม่เนี่ยเพราะว่าใกล้ถึงวันแม่แล้วและที่สำคัญอยากจะให้แม่รู้ว่าเรารักแม่ครับแล้วก็อยากจะให้อยู่กับเราไปนานๆครับแสดงความรักกันด้วยขอบคุณครับใส่ใจดูแลกันและกันนะครับเพื่อจะได้ใช้เวลาแห่งความสุขด้วยกันไปนานๆนะครับวันนี้นะครับนอกจากจะดื่มแบรนด์รังนกแท้แล้วนะครับกันเนี่ยกับป๊อปปี้เนี่ยต้องได้ชิมรสมือแม่ด้วยนะครับโอเคตอนนี้เราก็อยู่ในครัวเรียบร้อยแล้วนะครับแม่ครับปกติตอนเช้าเนี่ยแม่ทอยชอบกินอะไรจริงตอนเช้าเขาไม่ค่อยทานอะไรหรอกถ้าตอนไปโรงเรียนอะนะคะก็คือบางทีเราขับรถไปก็แค่แวะเล่นอะไรง่ายๆหรือถ้าแบบว่าวันไหนแม่ตื่นเช้าก็ไข่ดาวง่ายๆมีใครบังคับไหมแม่เวลาแบบตอนเช้าพ่อบังคับไหมพ่อบังคับพ่อชอบไปกินแบบอาหารปวดท้องอะโจ๊กข้าวต้มอะไรอย่างเช้าๆอะแล้วมีอาหารแบบที่ทอยไม่กินเลยไหมถ้าเป็นสมัยก่อนพวกกระเทียมอะไรที่มีกระเทียมส่วนผสมของกระเทียมจะไม่กินอ่าโอเควันนี้จะทำอะไรให้กินดีครับแม่กุ้งผัดมันกุ้งส่วนประกอบของกุ้งผัดมันกุ้งกุ้งสดมันกุ้งสำเร็จรูปซอสหอยนางรมต้นหอมน้ำมันพืชคือมันก็ไม่ได้ยากมันก็แล้วก็เป็นอาหารที่ทอยเขาก็ชอบคือผมชอบกินกุ้งในบรรดาอาหารทะเลทั้งหมดผมชอบกินกุ้งแล้วก็มันกุ้งเขาก็ชอบเราก็เลยแบบเอ๊ะลองเอามันมิกกันดูมันก็ไม่น่ายากแต่จริงถ้ามันจะมีกระเทียมด้วยนะผู้ใหญ่เขาก็จะกินนะคะแต่ด้วยความที่เขาแบบเขาไม่กินอย่างเงี้ยเราก็บอกไม่ต้องเตรียมใส่ก็ได้เพราะว่าสูตรเราใช้ฝีมือเรารสมือของเราดีอยู่แล้วใช่ไหมนั่นงั้นแม่เริ่มเลยนะเอาเลยครับแม่โอเคแล้วก็ใส่กุ้งเข้าไปได้แล้วทอยปกติข้าวครัวช่วยแม่บ้างไหมครับจริงๆก็มีนะเพราะเขาชอบทำอาหารเหมือนกันจริงๆเคยอยากเรียนเชฟนะแต่ไม่ได้ทำอาหารเก่งขนาดนั้นนะแต่หมายถึงว่าแบบเราแค่รู้สึกว่าการทำอาหารแล้วมีคนกินแบบแล้วเราอร่อยกับสิ่งที่เราทำมันก็เป็นอีกอย่างนึงที่มันเป็นความสุขของเราเหมือนกันเคยแบบมีเพื่อนแบบสอนทอดไข่แบบที่มันคนขยี้อย่างเงี้ยเรากลับมาทำให้แม่กินจนแม่บอกว่าเลิกทำให้กินสักทีเพราะว่าขึ้นเข้ามาเราทำเป็นเมนูเดียวเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำแล้วฮะแม่ไม่มีอะไรต่อไปใส่มันกุ้งนะครับครับผมอันนี้คือกะเอาใช่ไหมครับใช่คือมันจริงๆมันก็แล้วแต่ยี่ห้อถ้าเกิดสมมติว่ามันเค็มมากเงี้ยมันก็แล้วแต่นึกออกไหมคะอร่อยไม่ใช่เพราะวัตถุดิบอะไรนะฝีมือใช่เพราะรสมือแม่ล้วนๆออกอากาศไปเนี่ยอายนานเลยนะ YouTube เดี๋ยวนี้เขาให้อยู่นานเหมือนกัน
แม่อะไรนี้ใส่ไหมเนี่ยจริงๆอ่ะแม่ใช้แค่ต้นหอมต้องหั่นไหมครับมันต้องซอยเดี๋ยวกันทำให้ไหมได้ได้เอาลูกซอยยังไงจริงๆอ่ะต้องตัดหัวก่อนลูกได้ได้ไม่เป็นไรมาแล้วเรามาแล้วเออแม่แล้วตอนเด็กๆไอ้ทอยมันซนปะก็ซนในระดับนึงแต่ไม่ได้ซนเหมือนผู้ชายแบบประมาณว่าถ้าใช้คำว่าผู้ชายไม่แข็งมากมีซื้อของเล่นเป็นรถบังคับอะไรเงี้ยผมก็จะลื้อให้มันเจ๊งมากโอเควิกก็หั่นส่วนกันวิกก็หั่นส่วนกันเสร็จไปอยู่ไม่รอไม่รอมึงกับแม่ทอยอยู่ด้วยกันได้เลยจริงพอแล้วลูกพอแล้วค่ะเสร็จละโอเคแม่ปิดแกนะคะครับโอเคมันเป็นเมนูง่ายๆทำได้เร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเสร็จแล้วนะครับงั้นกันขอชิมรสมือแม่หน่อยได้ไหมครับเชิญเลยครับเอาจริงผมชอบรสชาติแบบเนี้ยมันคือมันกุ้งเขาจะแบบมันๆอยู่ไหนนะคืออย่างเงี้ยถ้าแบบคลุกข้าวกินคืออร่อยเลยแม่แต่ว่าเราจะเพิ่มพริกลงไปหน่อยสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดบ้านผมเนี่ยหนักเค็มนั่นแหละจริงแล้วมันก็เป็นรสชาติเนี่ยที่คิดเอาไว้อะไม่แต่นี้ก็ดูไม่เค็มนะหรอใช่เพราะว่าเขาไว้กินกับข้าวไงใช่กินกับข้าวมันจะแบบพอดีหลังจากที่พวกเรา3คนได้ชิมรสมือแม่ไปแล้วเนี่ยรเราขอทำกุ้งผัดมันกุ้งเรียนแบบแม่ได้แต่ว่าแม่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆก็พอเดี๋ยวพวกเรา3คนจัดการเองโอเคแล้วเดี๋ยวให้แม่ชิมว่าเรา3คนเนี่ยจะทำได้ออกมาเหมือนรสมือแม่แค่ไหนโอเคค่ะมาแต่ว่าผมเชื่อใจว่าไอ้กันเนี่ยเข้าครัวอยู่แล้วแล้วทอยก็เคยทำอาหารอยู่แล้วถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องมาประชันกันระหว่างทอยแล้วก็ออกกันและแม่ผู้เป็นกรรมการและจะไม่พูดกับเราสักคำถ้าแม่ขยิบตาให้ทอยเมื่อไหร่ผมจะรู้สึกว่าคุณแม่เข้าข้างลูกนะครับจริงจริงโอเคมาเริ่มกันดีกว่าครับมาครับตอนแรกเราใส่น้ำมันใส่น้ำมัน3ช้อน2ช้อนใช่เพราะว่าเราใช้สูตรลับเราปกติทำไม่ครับจำได้แค่ใส่น้ำมันแล้วก็อย่างอื่นกันก็ไม่รู้ว่าแม่ใส่หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าใส่ไปได้เดี๋ยวกันจะลองใส่แม่ใส่น้ำมันหอยด้วยเพราะถ้าผมทำเร็วเขาก็รอผมโอ๊ย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 จะเต้นหรอวะพี่ไม่หรอกกลัวไว้ก่อนเอาใครหั่นผักนะตรงนั้นใครหั่นไม่เคยเลยตอนนี้ผมใส่มันกุ้งเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเติมพวกเครื่องปรุงเอกเล็กน้อยแล้วก็โรยต้นหอมก็เสร็จแล้วกระทะทอยเทียบกับกระทะข้างๆเป็นไงบ้างครับคล้ายๆกันอยู่นั่นเนี่ยตอนนี้มันแยกไม่ออกนี่คืออะไรอันนั้นคือไอ้นี่น้ำมันหอยเนื้อขาวแม่อย่าพยักหน้าครับไม่ต้องใส่เกลือเมื่อกี้แม่ไม่ได้ใส่เกลือเขาเอาเกลือออกไปแล้วด้วยดูท่าทางก็เหมือนครั้งแรกเลยเนาะใช่คล้ายๆกันครั้งแรกเลยเนาะใช่เพราะว่าเราดูแม่มาไงแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องทำตามเพราะว่าเมื่อกี้เราทานแล้วอร่อยเราก็เลยใช้สูตรแม่ดีกว่าเพราะอะไรรสมือแม่มันดีจริงเสร็จแล้วเหรอครับเสร็จแล้วผู้สีดูอ่อนเดี๋ยวลองดูเออสีดูอ่อนนะดูไม่ค่อยแรงเลยเอาจริงแล้วอะเฮ้ยกลิ่นเราหอมนะกลิ่นเราใช้ได้เลยเฮ้ยไอ้กันมันเริ่มแบบติดกระทะว่ะติดไม่ติดโอเค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 ได้อยู่โอ้โหน่ากินนะแม่เนาะดูโอ้โหดูมีการตกแต่งด้วยเดี๋ยวเอาน้ำมันหอยมาฟื้นตรงนี้เอาลองดูเราเราต้องเพิ่มเลยชื่อของผมนะครับชื่อว่ากุ้งผัดมันกุ้งใส่พริกผักชีและราดน้ำมันหอยก็คือพูดทั้งหมดวัตถุดิบมีอะไรบ้างเป็นชื่หอมมากอ่ะชื่อเมนูของทอยครับมันกุ้งผัดกุ้งใส่ต้นหอมอันนี้ของผมเสร็จแล้วเหรอเพราะว่าพี่ใส่เยอะกว่าผมนะYeah.
เดี๋ยวเราสองทีมเนี่ยจะพรีเซนต์ให้แม่ฟังว่าแต่ละจานเป็นไงบ้างนะครับเริ่มจากจานเราก่อนโอเคของเรานะครับเมนูนะครับกุ้งผัดมันกุ้งใส่พริกโรยผักชีราดน้ำมันหอยครับใช่ครับเมนูนี้เนี่ยรังสรรค์จากออฟและกันนะครับคนหั่นต้นหอมเนี่ยมาจากผมคนผัดคือกันใส่พริกคือกันราดน้ำมันหอยคือกันผมหั่นอย่างเดียวนะฮะของผมชื่อเมนูว่าน้ำมันหอยใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่พริกแล้วก็ใส่กุ้งโอเคไม่ใส่มันกุ้งนะครับใส่มันกุ้งด้วยผักชีไล่มาก็ถึงเวลาที่แม่จะต้องชิมและตัดสินใจครับว่าจานไหนจะเป็นจานที่ถูกใจรสมือแม่ที่สุดจริงๆหน้าตาเนี่ยแม่ชอบจานนี้เพราะว่าแบบเขามีเขาเรียกอะไร creative yes เมื่อกี้ในหัวแม่คือมีหัวคิดแต่ว่าคะแนนก็คือรสมือแต่ว่าหน้าตาแม่ชอบจานนี้แม่ก็จะตัดสินด้วยการที่ว่าใกล้เคียงรสมือแม่ที่สุดรู้แล้วอย่างแค่รู้แล้วคำตอบไม่ได้แม่ไม่ทำหน้าตื่นเต้นเหรอแม่ทำหน้าเหมือนที่บอกว่าบ้านแม่กินเค็มแม่ว่ามันอ่อนเค็มไปนิดนึงอ่อนเค็มไปนิดนึงแต่รวมแล้วก็นัว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 นะนัวนัวยังรอดอยู่นะนัวนัวเรากินไม่ต่างกันมากใช่อยู่ที่ใช่ใช่อยู่ที่แม่อยู่ที่แม่ไม่ตักชิมเล็กจังรสชาติคล้ายกันมากคล้ายกันเพราะว่าด้วยเครื่องปรุงมันไม่ได้เยอะมันไม่ได้อะไรเงี้ยรสมือแม่มันติดเค็มหน่อยๆพอเรากิน2จานแล้วเราก็รู้ว่าจานนี้เค็มกว่าจานนี้เค็มกว่าแม่แม่จะบอกจานไหนไม่รู้แต่จานนี้เค็มกว่าอย่างที่บอกค่ะเราแม่ก็ไม่ได้ครับขออนุญาตให้ลูกชายแล้วกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขาก็กินรสมือเรารสมือแม่มาตั้งแต่เด็กก็คงจะได้รู้อย่างออฟกับกันยังไม่เคยก็เลยอาจจะยังไม่แต่นี่ก็คือใกล้เคียงสุดไงก็เลยถูกใจแม่แล้วแม่ชอบแม่ไม่ได้ชอบสุกมากที่ตรงนี้สีเข้มอ่ะมันเขาผัดนานสุกมากเพราะถ้าเรากินตรงนี้มันยังดึงดึงมันยังดึงดึงเนื้อกุ้งยังดีอยู่เนื้อกุ้งยังไม่เสียเท็กเจอร์ไปใช่ใช่มันยังดึงดึงก็รู้แหละแม่ก็คือการนี้แหละนะแม่ว่าจะการไหนดึงไม่ดึงก็การนี้แหละแม่ผมว่าที่กันทำน้ำมันหอยมาคือว่าอยากเค็มเพิ่มนี่แม่ฝากตรงนี้นี่เรากินอาหารเราต้องแบบมีแบบเอออย่างนี้แบบธรรมดาน้ำมันหอยมันหวานๆเนาะหวานเค็มหวานเค็มแบบนี้ใช่ไหมไปไงนัวไหมจองหมอใจให้ด้วยจองหมอใจให้ด้วยเป็นไงบ้างทอยวันนี้ได้กลับมากินรสมือแม่อีกครั้งยังอร่อยเหมือนเดิมไหมอร่อยเหมือนเดิมคือด้วยความที่รสชาติเป็นทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยต่อให้แม่ทำแบบกี่ครั้งก็ยังอร่อยเหมือนเดิมคือแม่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเขาไม่ค่อยเซลกับการทำอาหารให้กินแต่ว่าคือเราก็จะบอกเขาเสมอว่าเอ้ยทำเถอะมันอร่อยแม่ครับแม่อยากบอกอะไรทอยบ้างไหมครับช่วงนี้เขาก็ถ่ายละครเยอะนะคะก็อยากให้เขาพักผ่อนเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ห่วงสุดน่ะพูดมาทุกครั้งตลอดก็คือเรื่องขับรถเขาเขาเป็นคนขับรถเร็วทอยจะอยู่ในแฮงค์ตอรี่เดียวกับผมก็คือมีผมมีทอยมีกันสมายมีซิงอะไรพวกนี้ครับแม่จะเป็นหัวโจกทางด้านการขับเขาหลอกขับรถเหมือนกันใช่ครับแต่ว่าเราก็รู้แหละว่ามันดีไม่ดียังไงแต่ว่าปลอดภัยก็จราจรก็ขับช้าๆลูกการทำงานของแต่ละคนมันไม่ใช่เวลาเหมือนคนอื่นไงคะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีหลุดนะแม่เคยเหมือนกันแบบวูบไปเลยตื่นมาอีกทีอยู่อีกเลนนึงเลยนะใช่แม่เคยหลับในแล้วก็มีรถชนไปอยู่เลนเขาอะไปอยู่เลนเขาแล้วเราก็สะดุ้งตื่นพอเราหันมามองแล้วแบบเอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยคือเราอะสไลด์มาไกลกว่าเขามากสักพักก็จะเห็นคนเดินมาอย่างเงี้ยกระจกเราก็ลาวแบบแต่ว่าโดนชนมาแล้ว
นี่แหละก็คือว่าคือก็อยากให้คนประสบการณ์เขาอยากเตือนว่าเออเขาเคยเจอมาก่อนอะไรมาก่อนก็เลยอยากให้เราระมัดระวังให้มากขึ้นใช่ใช่เป็นห่วงทุกคนนะลูกเราก็อย่าเล่นมือถือใช่แค่ขับรถไม่เร็วครับตอนนี้นะครับแม่ก็อายุ50แล้วนะครับทอยมีอะไรที่แบบอยากจะบอกแม่ไหมหรือว่าเป็นห่วงอะไรยังไงบ้างเป็นห่วงเรื่องสุขภาพแหละแต่ว่าก็คือคุยกับแม่แม่บอกว่าแม่ชอบเวลาน้อยใจแม่บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันจะตายแล้วฉันจะตายแล้วผมก็บอกแม่ไม่ตายหรอกครับอะไรเงี้ยคือก็ห่วงเรื่องสุขภาพแหละอยากให้แม่แบบอยู่กับผมไปนานๆเนี่ยวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณแม่นะครับกับทอยมากๆเลยนะครับที่ให้มากินรสมือแม่ที่บ้านถึงบ้านเลยนะครับขอบคุณมากดีว่างๆมาอีกนะได้เลยครับแล้ววันนี้นะคะก็ขอขอบคุณแบรนด์รังนกแท้ด้วยนะครับวันแม่ปีนี้เนี่ยให้แบรนด์รังนกแท้แทนความห่วงใยดูแลแม่และคนที่คุณรักนะครับผมให้ใช้เวลาแห่งความสุขกับเราไปนานๆเลยนะครับและ EP หน้านะครับเราจะพาไปชิมรสมือแม่ที่ไหนต้องติดตามใน EP ที่2นะครับผมทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสเวลา 20:00 นทาง YouTube GMM TV นะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับกริ๊ง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 มีกี่อันอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมทายมานะว่ากรุ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งในนี้มีกี่อันนะครับผมวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับวันแม่ปีนี้ใส่ใจคนที่คุณรักด้วยผลิตภัณฑ์จากแบรนด์ L มองถึงโน่นไม่มี O มองถึงนี้ไม่เจอ E มองถึงไหนถึงเจอ E ในกันที่เรียกว่ารักอยากจะพบเจอจริงๆแม่ๆระหว่างทอยกับน้องเขาอะใครกินยากกว่ากันจริงๆไม่ได้ยากไม่มีใครยากครับเพราะว่าคือถ้าแม่ทำอะไรเขาต้องกินเป็นเหมือนแม่พ่อบังคับมันก็เลยไม่ยากก็ไม่ยากอย่ามาบอกว่าวันนี้อยากกินต้องกินไม่มีสิทธิ์อยู่ไม่มีสิทธิ์ถ้าไม่กินอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ทำแล้วทำแล้ว